สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีเย็นวันเสาร์ที่31สิงหาคม67นะครับสำหรับคลิปนี้จะสรุปแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1ก็คือที่จะออกวันพรุ่งนี้นะครับก็จะสรุปที่เลข3ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับสำหรับแนวทางของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก่อนจะสรุปลุงยาจะแถมอีกสูตรนะครับท่านผู้ชมเป็นสูตรเลขท้าย3ตัวบนนะครับก็คือสูตรแนวทางของสูตรเข้ามา2งวดแล้วนะครับท่านผู้ชมเพิ่งเข้านั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้สูตรเลข3ตัวบนและ2ตัวล่างไม่ค่อยเข้าเลยครับท่านผู้ชมเราจึงต้องหาสูตรที่ว่ามาใกล้ๆก็คือ2งวดใกล้ๆนะครับแล้วก็งวดที่3ก็มีหวังผลนั่นเองนะครับสำหรับแนวทางของสูตรนี้ลุงยาจะตั้งงวด336เป็นงวดแรกนะครับงวดนี้นะครับแล้วก็มาออกงวด041เป็นเลข3ตัวบนนะครับเอา336ตั้ง336ตั้งนะครับทีนี้ใช้เลข9เป็นตัวตั้งเพื่อจะลบ336นะครับเลข9เดี๋ยวใช้ปากกาแดงนะครับเลข9นะครับลบเลข336นะครับ9ลบ6เหลือ39ลบ3เหลือเลข6นะครับแล้วก็9ลบ3เหลือเลข6ก็คือเลข9นี้ยกตัวเลขมาเฉยนะครับท่านผู้ชมตอน9เพื่อจะมาลบ336นั่นเองเอาตัวเลขก็คือตัวเลขสูงสุดมาลบตัวเลขที่ออก3ตัวบนนะครับผลลัพธ์ที่663นะครับก็บวกจับคู่บวกกันนะครับ6บวก3เป็น9นะครับแล้วก็6บวก6เป็น12บวกลงมาอีกครั้งหนึ่ง9บวก2เป็น11นะครับใช้ผลลัพธ์เลข1เลยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องลดนะครับใช้เลข1เลยเราทำงวด336นะครับ336มาออกงวดนี้041แล้วก็46ออก0 4 1แล้วก็2ตัว46นะครับก็คือออก1และเลขหลักหน่วยบนอ่ะมาดูงวดต่อไปนะครับงวดที่แล้วใช้041เอา9 041ตั้งก่อนนะครับ0 4 1แล้วก็เอาตอง9มาลบนะครับ9นะครับลบด้วย0419ลบ1เหลือเลข8นะครับ9ลบ4เหลือเลข59ลบ0เหลือเลข9ผลลัพธ์ที่เลข958นะครับเอา8กับ5บวกกันเป็น13แล้วก็9กับ5บวกกันเป็น14 4บวก3เป็น7นะครับผลลัพธ์ที่เลข7นะครับเลข7เลข7ตรงตัวเลยนะครับ ยังไงดีเอ่ยสองงวดนะครับงวดนี้งวดที่3ออกเลขอะไรเอ่ยออกเลขงวดที่แล้วออกเลข8 6 7แล้วก็28นะครับ8 6 7แล้วก็2ตัว28อ่ะทีนี้มาดูงวดวันที่งวดวันที่1นะครับวันที่1นะครับกันยายนนะครับ67เลขท้าย3ตัวบนนะครับเลขท้าย3ตัวบนนะครับหลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมได้หลักหน่วยเลขท้าย3ตัวบนวันที่1นะครับวันที่1กันยาเลขท้าย3ตัวบนนะครับใช้99เอา99ตั้งก่อนนะครับ999ลบด้วยลบด้วยงวดที่แล้วออกอะไรเอ่ยงวดที่แล้วออก867นะครับลบด้วย867 86 7นะครับ7ลบ9เหลือเลข2 6ลบ9เหลือเลข3 8ลบ9เหลือเลข1นะครับผลลัพธ์ที่เลข1 3 2นะครับ
เอา3กับ2บวกกันเป็น51กับ3บวกกันเป็นเลข4แล้วก็4บวก5เป็นเลข9นะครับเราผลลัพธ์ที่เลข9เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นงวดนี้เลข9เด่นมากเลยนะครับมีหลายสูตรที่ได้เลข9นะครับท่านผู้ชมเลข9หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยบนนะครับได้เลข9นะครับเลข9หลักหน่วยบนทีนี้ลุงยาจะมาสรุปนะครับก็คือสูตรนี้ได้เลขได้เลข9นะครับท่านผู้ชมสูตรนี้ได้เลข9ก็คือเป็นสูตรแถมสรุปเลข3ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับซึ่งลุงยาสรุปตัวเลขลุงยาสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมสรุปในนี้เลยนะครับขยายหน่อยนะครับครับท่านผู้ชมลุงยาสรุปไว้นะแล้วนะครับก็คือเด่นบนรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน67นะครับสรุปที่เด่นบนเลข0นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสูตรที่ได้0หลัก10มีหลายสูตรเลยนะครับ07 08 09แล้วก็02นะครับลุงยาจะเด่นไว้ที่09 09นะครับเด่นไว้ที่09อ่ะเสร็จแล้วอีกชุดหนึ่งจะเป็นเลข02นะครับ02แล้วก็20เลขเด่นๆอีกที่ลงด้วยเลข8นะครับก็จะเป็นเลข7979ลุงยาจะแรงเอาไว้ให้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดชัดนะครับ79 89แล้วก็08 07นะครับ78ชุดเด่นเด่นเลยนะครับชุดเด่นเด่นเลยก็จะเป็นล่างนะครับท่านผู้ชม02ล่าง02ล่างนะครับแล้วก็จะมีเลข62นะครับแล้วก็เลขรอง72เป็นเลขล่าง3ชุดนะครับท่านผู้ชมย่อนิดนึงคลิปเมื่อกี้นี้นะครับเป็น02ล่างก็คือมีบนกับล่างเลย02นะครับมีหลายสูตรที่ได้0220บนล่างนะครับลุงยาจะขีดไว้ที่2002ท่านผู้ชมต้องจับบนล่างด้วยนะครับ2002บนล่างเลยนะครับแล้วก็เก่งก็คือบน09อีกตัวนึงนะครับ09กับ0220นะครับต้องกลับตัวนะครับท่านผู้ชม2ตัวนี้เด่นมากเลยนะครับ09 0220นะครับแล้วก็เลข79พระฉันท่านผู้ชมต้องจับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ชุดนะครับท่านผู้ชมเด่นๆจะเป็น09นะครับ09 02แล้วก็20นะครับกับตัวเฉพาะ0220นะครับส่วนตัวเลข3ตัวจะมีทั้งหมด8ชุดนะครับท่านผู้ชมโต๊ะเต็งลุงยาก็จับเข้ามาหมดแล้วนะครับเลือกดูนะครับท่านผู้ชมว่าจะจับชุดไหนหรือว่าจับหมดเลยนะครับสำหรับสูตรคำนวณงวดนี้ก็คือเป็นสูตรที่มาแบบ2-3 งวดเนี่ยนะครับแล้วก็งวดที่มา10งวดแล้วเป็นเลข0ที่หลัก10ปนนะครับนี่เข้ามา10งวดแล้วนะครับไม่รู้งวดนี้จะหลุดหรือจะมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลข0หลุดก็จะมาเลข7 8 7 9แล้วก็89นะครับเด่นมากเลยเลข9กับเลข0งวดนี้นะครับส่วนเลขล่างเด่นเลข2นะครับท่านผู้ชมเด่นเลข2ถ้าเลข6เลข7หลัก10ไม่มาก็จะเข้าเลข02นะครับจับไว้3ตัว62 72แล้วก็02นะครับจะมีเลขการเลข3กับเลข4อีกตัวนะครับลุงยามไม่ได้ใส่เข้ามากลัวตัวเลขเยอะนะครับท่านผู้ชมขอให้เฮงๆรวยๆนะครับสำหรับแนวทางเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่1กันยา6ยน67นะครับก็จะเป็นชุดบนแล้วก็ชุดล่างเลยนะครับกลับตัวเฉพาะ0220นะครับขอพระคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมลุงยาสวัสดีครับ